สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่ Channel Fanboy และปรบมือดังๆต้อนรับคุณ X ครับผมสวัสดีครับ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 ครับผมโอ้ยคุณ X เมื่อกี้น่ารักมากมารีแอคกับพวกเราด้วยแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะต้องมาพูดคุยกันด้วยครับคุณ X ครับแต่ต้องบอกว่ายากมากคือพยายามคือมีช่องอื่นๆหรือว่าพาไปรีแอคเนี่ยเป็นคนที่รีแอคไม่ได้เลยเพราะเรารีแอคตลอดเวลาอยู่แล้วเรารีแอคมาเยอะมากแล้วแรงมากแรงมากคือก็เป็นคนดูคนแรกๆเนาะทั้งตั้งแต่พอมาดูอย่างเงี้ยแบบเราอยากดูมากกว่าว่ารีแอคเตอร์ทั้งหลายเนี่ยเขาจะรีแอคยังไงกับงานของเราผลไม่ได้เราทำงานเองแล้วก็จะแอบดูว่าเอ๊ะเสียงมันจะมาตอนไหนเอ๊ะเขาจะตกใจกับอันนี้ไหมเอ๊ะเขาจะหัวเราะหรือเขาจะซึ้งเองมันก็เลยเหมือนเป็นรีแอคของรีแอคอีกทีหนึ่งตอนนี้ซึ่งแบบว่าผมมั่นใจว่าโอ้โหคือทุกอย่างที่คุณเอ็กวางไว้เราติดกับดักคุณเอ็กหมดเลยเป็นใจพยายามหน้าหนึ่งได้แหละจริงตกใจเอ่ยเศร้าเอ่ยหุ้ยเอ่ยไห้เอ่ยแบบบริพาทบ้างอะไรบ้างเนี่ยสุดๆเป็นไงบ้างครับเหมือนอย่างที่คิดไหมครับหรือว่าก็จริงๆก็เหมือนนะครับจริงๆก็ 90% ก็เหมือนกันเพราะว่าก็พยายามทำให้มันมาได้มูดอย่างที่เรื่องควรจะเป็นนะครับแล้วก็ความน่าจะเป็นความไหลลื่นของเรื่องก็รู้สึกว่าพอดูแล้วเอ้ยพอผมรู้แล้วเกิดอะไรขึ้นผมจะเล็งแล้วว่าจะมีปะวะจะมาไหมตอนนี้จะมาไหมเขาจะหุ้ยไหมเขาจะอึ้งเขาจะอึ้งไหมอะไรอย่างนี้จะเป็นตัวรอเลยคือถ้าใครดูจะเห็นว่าผมมาดูรู้สึกว่าผมจะเกรงตัวว่าเอ๊ะเขาจะยังไงวะเขาจะยังไงวะนี่คือเหตุผลโอ้ยน่ารักมากแล้วก็ในระหว่างนี้ก่อนบอกก่อนนะทุกคนถ้าใครมาดูคลิปนี้ก่อนหน้านี้แอบมาดูคลิปนี้ก่อนแล้วยังไม่ไปดูคลิปรีแอคต้องไปดูคลิปรีแอคนะจ๊ะเพราะว่าคุณเอ็กเปิดเผยความลับกับเราไว้ด้วยในรีแอคด้วยนะจ๊ะแล้วก็บอกในแฟนบอยที่เดียวนะก่อนหน้านี้ไม่ได้ทวีตเลยไม่ได้เล่าที่ไหนเลยก็คือนี่ยังไงนี่นั่นหมายความว่ามันก็จะต้องมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับความลับที่คุณเอ็กบอกให้กับเราฟังไปเมื่อกี้ด้วยแต่ก่อนที่จะไปเข้าสู่ความลับแล้วก็คำถามใดๆที่แบบว่าพอเราทวิตไปครับว่าเราจะเชิญคุณเอ็กมาพูดคุยกันแล้วมารีแอคด้วยกันอะไรเงี้ยคำถามเยอะมากเนาะไปเนาะเยอะมากครับเยอะมากเนาะซึ่งเดี๋ยวจะอ่านแล้วก็จะ cover เป็นแบบว่าแซงว่าเป็นคนอ่านคำถามนั้นให้นะครับแต่ว่าก่อนจะไปถึงคำถาม แต่ก่อนจะไปถึงคำถามนั้นขอเป็นคำถามของช่องก่อนไม่ต้องคำถามของ Channel Fanboy ก่อนครับคุณเอ็กทำไมถึงเป็นไวซ์เวอร์ซ่าทำไมคุณเอกเลือกเป็นไวซ์เวอร์ซ่ามาทำก็คือที่จริงแล้วเนี่ยคือพี่ก็มีหน้าที่ที่จะต้องหา IP หรือว่าบทประพันธ์หรือว่านิยายหรือว่าลิขสิทธิ์ต่างๆเนี่ยมาทำซีรีส์ของบริษัทได้ตามปกติทั้งซีรีส์วายและซีรีส์ปกตินะครับซีรีส์ชายหญิงปกติเราก็จะมีหน้าที่แบบบริโภคให้เยอะที่สุดเพื่อเราจะได้มีซอร์สกับตัวเราเยอะๆทำทฤษฎีจีบเธอภาคพิเศษครับเป็นภาคที่เป็น1ตอนจบเป็นภาคแบบภาคจบของเขาแล้วก็เลยโทรไปหาคุณจิตติเรนเพื่อที่จะขอบคุณเขาแบบว่าส่งค่ายเติร์ดถึงฝั่งฝันแล้วนะเขาก็ลองพี่อย่าเลยว่าพี่ยังง่วงอย่างนี้เราก็เลยคุยกันเหมือนแบบขอบคุณพี่เอ็กมากๆอย่างนี้แล้วก็คุยไปเรื่อยๆก็เลยจบที่ว่าจิตติเรายังมีเรื่องอะไรอีกไหมที่อยากขายพี่บอกว่าหนูมีเรื่องนึงแต่มันยังไม่มีชื่อเรื่องนะมันหนูตั้งชื่อเรื่องว่าปืนกับทะเลอุ๊ยอุ๊ยไหนลองเล่าเรื่องแกล้งเล่าสิอะไรอย่างเงี้ยแกล้งเล่าแกล้งเล่าด้วยซึ่งตอนนั้นคือเจติเรงเขาเล่าในเวลาสั้นมากครับเพราะว่าเรื่องตอนนั้นเขายังไม่ได้เป็นเขียนเป็นนิยายนะครับก็ทำเป็นพล็อตในหัวอย่างเงี้ยป่ะฮะก็เป็นพล็อตในหัวซึ่งก็ยังไม่ได้รู้ว่าจะจบยังไงแต่รู้ว่าที่มาที่ไปแล้วรู้สึกว่าน่าสนใจคือมันตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้มีมัลติเวิร์สแบบเยอะขนาดนี้ครับแ
เราก็ไม่ได้ตื่นใจไม่ได้ตื่นตะการตากับมัลติเวิร์สแต่เราชอบไอเดียของการที่เราต้องข้ามโลกเพื่อไปเจอคนที่แมทช์กับเราแล้วก็รู้สึกว่ามันท้าทายคือทุกครั้งที่ผมจะเลือกซีรีส์วายสักเรื่องนึงมาทำเนี่ยผมจะมีตรรกะการคิดแบบนี้ครับว่าเรื่องนี้ไม่ได้มีมายาของความเป็นซีรีส์วายไม่ได้มีคู่จิ้นชายเนาะถ้าเป็นเรื่องที่นำแสดงโดยนักแสดงชายนักแสดงหญิงมันยังสนุกอยู่หรือเปล่าหรือว่าตัวเรื่องมันสนุกด้วยตัวมันเองหรือเปล่าหรือเราโดนมายาภาพของการจินตนาการว่าคนนี้เรื่องคนนี้มันถึงจะสนุกอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งผมรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยต่อให้มันเป็นชายหญิงมันก็สนุกจริงจริงเพราะว่ามันมีสตอรี่ของมันไม่ได้แต่ก็ไม่ได้บอกว่าไอ้เรื่องที่มันเป็นวายล้วนๆมันผิดนะครับแต่นี่คือแบบเป็นรถยนต์ของพี่เองอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเรื่องมันสนุกอ่ะมันน่าติดตามมันเหมือนคนดูจะรู้ได้ว่าฉันจะดูอะไรในแต่ละมันนอกจากความรักของทั้งคู่มันมีสิ่งที่คนจะติดตามได้ก็ยอมรับครับว่าตอนนั้นคือนิยายยังไม่เสร็จแล้วก็บอกจิตติตั้งแต่ต้นว่าพี่จะทำเรื่องนี้จิตติก็โอเคเลยค่ะอะไรเงี้ยจากนั้นจิตติก็เลยพูดตรงๆว่าทั้งบทนิยายเนี่ยพี่เองก็เลยมีส่วนในการที่จะคุยกับจิตติเยอะเหมือนกันก็คือว่าปรึกษาว่านี่คนจะเป็นยังไงที่เป็นยังไงก็ให้ยังไงสิทธิ์ขาดเขาเป็นเจ้าของบทภาพพี่ก็ต้องให้เกียรติคุณจิตติเรนแต่ว่าพี่ก็แนะไปเรื่องการพูดถึงอารมณ์เป็นสีพูดแนะเรื่องการที่สีชมพูมันคืออะไรอะไรเงี้ยแต่ก่อนนี่ชอบสีตุ่นแล้วคนคนนี้มาเปิดโลกสีชมพูให้ฉันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยพูดเรื่องนี้ไปพูดถึงอะไรอย่างเงี้ยรายละเอียดต่างๆที่นึกออกก็แชร์ไปให้จิตติเรนเขารวมถึงนาฬิกาทรายด้วยโอ้ยก็เลยแบบว่านาฬิกาทรายก็เลยแบบก็คุยไปแต่ว่าก็แล้วแต่ว่าจิตติเรนเขาจะเลือกใช้อะไรจากที่เราคุยกันไปนะครับแล้วเราก็พัฒนาบทไปพร้อมๆกับนิยายเลยนะครับจริงๆแล้วเพราะว่าแค่ตกพร้อมกันเลยก็คือนั่งคุยกันกับจิตติเรนแล้วก็ทีมบทวันนี้พี่คุยกับจิตติเรนวันนี้พี่คุยกับทีมบทเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นไปพร้อมๆกันเลยก็ค่อนข้างจะระหว่างทำก็ค้นพบเสน่ห์มากขึ้นเรื่อยๆนะครับระหว่างทำบทระหว่างที่คุยเรื่องบทเนี่ยพล็อตก็ยิ่งทำก็ยิ่งรู้สึกว่าสนุกว่ะแบบสนุกแต่มันยากพอเป็นนิยายเนี่ยยังไงก็คือทะเลก็คือทะเลอ่ะมันไม่มีว่าอยู่ในร่างใครอ่ะเมื่อเพราะเราคุยกันด้วยเรื่องของตัวละครทะเลก็ทะเลเสมอไม่ว่าจะอยู่ในร่างของเทสหรือทะเลอยู่ในร่างทะเลเพราะนิยายก็บอกแล้วว่าทะเลรู้สึกแบบนี้รู้สึกแบบนี้คนดูจะจินตนาการว่าเห็นภาพเป็นร่างเทสหรือเห็นภาพเป็นอะไรก็เล่าได้หมดเลยแต่พอเป็นซีรีส์เนี่ยมันไม่ได้อ่ะคือเราจะเป็นวิญญาณข้างในหรือเราจะเน้นที่ข้างนอกที่คนส่วนใหญ่เห็นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องประเมินกันดีๆสำหรับก่อนที่เราจะทำซีรีส์นี้ออกมาเราก็เลือกช้อยส์นี้ช้อยส์ที่เป็นแบบเนี้ยนะครับคือก่อนที่จะแล้วก็คิดหลายแบบมากว่าหรือว่าน้องซีเนี่ยเล่นเป็นเทสแล้วก็ตัวโอมเนี่ยเล่นเป็นทะเลแล้วพอข้ามมาโลกนี้ก็จะเห็นเป็นซีไปเลยเงี้ยแต่รู้สึกว่าไม่ใช่อ่ะเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าแต่เราใช้ความรู้สึกของตัวละครจริงในการรักกันอ่ะแต่ก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นทางเลือกที่เราต้องเลือกแล้วรู้สึกว่าทางเนี้ยมันน่าจะตรงกับแมสเซจของเรื่องมากที่สุดก็เลยเลือกทางเป็นแบบนี้ครับขออนุญาตถามเพิ่มอีกนะอีกข้อหนึ่งได้ไหมครับเรียนครับอันนี้แซงคิวทุกคนเพราะจริงๆแล้วทุกคนมีคำถามอยู่แต่แซงคิวแซงคิวค่ะขอแทรกคิวถามนี้ครับคุณเอกคือด้วยความที่พอเรามารู้ความลับเนาะว่าคุณเอกเริ่มมาพร้อมๆกับคุณจิตติเรนเลยด้วยซ้ำกับบทประพันธ์เรื่องนี้ไวซัวซ่าอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทำการพัฒนาบทไปด้วยกันเลยกับนิยายที่ขึ้นมาอย่างเงี้ยมันเลยรู้สึกว่าผูกพันเป็นพิเศษไหมครับ
แล้วเห็นภาพชัดเจนมากกว่าเรื่องอื่นๆเลยไหมครับเพราะว่ามันเหมือนกับเริ่มมาตั้งแต่แรกคลอดต้องพูดว่าเริ่มมาตั้งแต่แรกคลอดอ่ะแล้วงานดูเหมือนแบบโหงานคุณเอ็กคือแบบว่าขออนุญาตพูดตามตรงคือพัฒนาแบบก้าวกระโดดไปอีกไกลมากเลยจากแบบผลงานเก่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าโหเอาแค่2เรื่องหลังก่อนเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบค่ายเติร์ดเนาะใช่ไหมครับแล้วหรือภาพวิเศษเลยหรือแม้กระทั่งล่าสุดที่เป็นคนละทีอย่างเงี้ยครับคือแบบว่าเหมือนแบบโอ้โหคนละฟอร์มกันเลยอะครับคุณเอ็กครับมันยังไงมันถึงบอกว่ามันถึงออกมาได้ขนาดนี้อะครับคุณเอ็กครับคือถามว่ามันเป็นพิเศษไหมก็คือว่าก็รู้สึกใช้เวลากับการทำความรู้จักตัวละครที่คุณจิตรเดชสร้างไว้ได้มากกว่าเรื่องอื่นเพราะว่าอย่างอื่นมันเป็นหน้าที่ที่ต้องตีความจากสิ่งที่เขาเขียนมาว่าตัวละครเป็นคนยังไงไอ้ข้าเป็นคนอย่างนี้ไอ้เต้เป็นคนอย่างนี้ทำไมเต้ถึงรักมากก็คือการตีความแล้วก็พยายามจะกำออบเจกตีฟตัวละครให้แน่นที่สุดว่าโอเคเต้รักข้าเพราะอะไรข้าทำไมต้องทำอย่างนี้ทำไมข้าถึงไม่เห็นใจเต้เลยอะไรพวกนี้เราก็ต้องพยายามที่จะตีความสิ่งที่เป็นมาแล้วแต่เรื่องนี้มันผิดไปเลยครับคือเหมือนเรารู้ว่าเขาเกิดไปยังไงอ่ะแต่เราก็เหมือนเราค่อยๆเห็นทีละนิดและมีโอกาสได้เสนอบ้างด้วยมีโอกาสได้ค่อยๆเห็นแบบเราไม่สามารถดูได้แบบทีเดียวอ่านทีเดียวจบเหมือนหนังสือเหมือนเราเองก็ต้องบางทีก็คุยไปจิตเรนจะเขียนยังไงมาก็ค่อยเอามาอ่านอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราค่อยๆรู้จักเขาทีละนิดทีละนิดเหมือนเรารู้จักคนจริงๆครับเรารู้จักคนจริงๆเราจะค่อยๆรู้จัก day by day ถูกไหมฮะแต่ว่าค่ายเติร์ดอะเรารู้จักเขาอินอะโรเลยอะเราอ่านรืดไปจบมันก็เหมือนเราโอเคตีความนิทานเรื่องนี้สิแต่นี่มันไม่เหมือนกันเลยมันก็เลยใช้เวลาอยู่กับเขานานถามว่ามันมีส่วนที่ทำให้เราตีทำงานได้ดีขึ้นไหมมันทำให้เรารู้จักตัวละครแน่นขึ้นมากกว่าและมันก็ทำให้เราอยากจะละเอียดกับทุกกิมมิคที่คุณจิตรเดชสร้างไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสีหรือเรื่องการโลกคู่ขนานเนี่ยมันก็เลยเป็นเรื่องยากที่ต้องแบบทำยังไงดีอะโลกคู่ขนานดูมีความปวดหัวดูมีความปวดหัวคือนิยายเนี่ยเขาไม่ได้พูดหรอกนะครับว่านี่คือโลกคู่ขนานคือโลกคู่ขนานของนิยายเนี่ยก็จะเป็นโลกที่แบบปกติมากๆเกือบจะปกติมากๆเพราะว่าคุณจิตรเดชคงไม่อยากให้คนโฟกัสเรื่องว่านี่คืออยู่ในโลก B หรืออะไรทั้งสิ้นนะครับ oh. แต่ว่าก็มีเรื่องรายละเอียดเรื่องอะไร Google มีอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วพี่สมมติต้องเป็นกันมันก็จะไม่รู้เลยว่าโลกนี้คืออะไรอะไรอย่างเงี้ยโลกนี้มีนอมที่ต่างยังไงก็เลยคิดไปเรื่อยๆ Facebook อะไรอย่างเงี้ยก็มาเรื่อยๆแล้วยายที่มีก็พวกรายละเอียดอื่นๆดอกบัวอะไรอย่างเงี้ยก็เลยใส่มาด้วยให้มันแบบให้มันขึ้นให้มันมีกิมมิคขึ้นอะไรเงี้ยมันสนุกคิดขึ้นแล้วมันสนุกมากแล้วมันเป็นกิมมิคที่น่ารักมากมากเนาะมากจริงแต่ว่านี่คือใส่มาต่างหากที่ไม่มีในนิยายใช่ไหมครับในนิยายบางส่วนก็มีครับบางส่วนก็มีอยู่แล้วแต่ว่าพอเป็นภาพนะมันก็อยากจะเห็นเป็นภาพมากขึ้นอ่ะถ้าคนให้ดอกบัวแล้วก็หรือว่าแผ่นใสหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เขียนด้วยความใสเพราะตอนแรกคิดพยายามคิดทุกอย่างที่เป็นตามลอจิกครับไม่ว่าการแต่งงานหรือว่าการแต่งงานของเพศเดียวกันหรือว่าคิดอะไรก็ตามมันต้อง make sense ที่ตัวที่คิดว่ามันต้อง make sense ไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าไม่เหมือนคนในโลกนนท์ไม่เป่าเทียนเพราะว่าเราเคยอ่านเจอว่าการเป่าเทียนเนี่ยมันเพิ่มแบคทีเรียบนหน้าเค้กเนี่ยแบบถึง14เท่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันก็เมคเซนส์ที่เราทำอะไรถึงต้องเป่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็นี่ก็มาศึกษาเองว่าคนเราเป่าเทียนตั้งแต่เมื่อไหร่เกิดจากอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่ารุ่งโรจน์ของความฝันเนี่ยเราก็คือจงอยู่กับพรนั้นให้มันนานที่สุดจงจ้องพรนั้นให้มันกับพรที่เราอยากได้จงใช้เวลากับมันอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปปั๊มให้มันหายไปเลยใช้เวลากับมันดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบแต่อีกระดาษใสนี่มันยากครับเพราะว่า ก็เลยในบทก็เลยไม่ได้พูดว่าแบบไม่ได้บอกว่าโลกนี้ไม่ใช่กระดาษแต่บอกว่านิยมใช้แผ่นใสมากกว่าเพราะว่า คิดว่า
จากเดิมที่เราคิดแค่ว่าแบบมันไม่ต้องเปลืองกระดาษอ่ะมันก็คือเขียนมันลบใหม่แล้วก็เขียนนะครับแต่พอเป็นหนังสือมันยากครับเพราะมันอ่านไม่ออกมันซ้อนกันถูกไหมฮะใช่ใช่ใช่อุดรูตรงนี้ในการที่บางอันก็เป็นกระดาษก็เป็นกระดาษอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไอ้ที่เป็นแผ่นใสคือเหมือนถ้าคนเก๋ๆเขาใช้กันหนักเหมือนเราใช้หลอดไม้ไผ่เนาะเราไม่ใช้หลอดพลาสติกอย่างเงี้ยคนที่มีaware อะไรต่ออย่างอื่นบ้างเนี้ยก็จะคงใช้กระดาษแผ่นใสกันเยอะคนรุ่นใหม่ก็ใช้กระดาษแผ่นใสกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเอามาเป็นอันนี้ก็เป็นเทรนด์นะอันนี้ก็เป็นเทรนด์มาเริ่มมาแล้วเหมือนกันนะแผ่นใสนะอย่างเงี้ยอุ้ยจังเลยอะพอที่มันรู้แบบว่ารายละเอียดเนาะใช่อันนี้เลยอยากรู้เลยครับคุณเอกครับว่าอย่างที่คุณเอกบอกว่าตัวนิยายกับตัวบทเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วไปพร้อมๆกันเนี่ยความยากของมันคืออะไรครับแบบว่าคือเราก็มองว่าการบทประพันธ์แบบนี้มันเป็นการแบบไปมาๆของสองโลกแล้วมีตัวละครที่มันต้องสลับกันอย่างเงี้ยแล้วพอมาเขียนเป็นบทอ่ะมันความยากมันอยู่ตรงไหนครับความยากมันอยู่ที่ว่าเราจะมีเวลา adaptationกับจักรพันธ์น่ะได้น้อยลงเพราะว่าแทบจะโตๆกับเขาเลยเราต้องอ่านปุ๊บอะแดปทันทีเราจะความยากคือตรงนั้นคืออะแดปส่วนแรกคืออะแดปเพื่อให้เป็นภาพไม่ได้เพราะนิยายมันมีปัจจัยที่อย่างที่ผมบอกล่างมันไม่ต้องสลับกันมันใช้ตัวละครชื่อนี้เป็นตัวเล่าว่าเป็นทะเลนะเป็นปืนมันมีกำกับไว้อยู่แล้วว่านี่คือใครคนดูไม่ทางงงคนอ่านไม่ทางงงเพราะเขาเขียนว่าเป็นใครแต่นี่เราเขียนไม่ได้ว่าจะเขียนป้ายชื่อแปะว่านี่คือข้างในคือปืนข้างนอกคือทันอันนี้มันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าทันแต่จริงตัวละครชื่อว่าปืนนะแต่มันคำพูดเรียกว่าทันนะอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีอะไรที่เป็นโค้ดอย่างนี้ได้เหมือนในนิยายทำนั้นอันดับแรกที่ต้องทำคือต้องทำให้คนดูได้เป็นภาพเข้าใจก่อนแล้วก็ความยากที่สองก็คือว่าอย่างที่บอกครับคือว่าเรารู้เรื่องทั้งหมดว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างผมได้อ่านซินนัปซิสเรียกว่าทรีทเมนต์เลยดีกว่ามาก่อนจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็เริ่มวางแผนแล้วก็เริ่มคิดแล้วว่าตรงนี้ต้องเติมอะไรเข้าไปบ้างอะไรเงี้ยอย่างตัวละครเมฆในนิยายไม่ได้มีแล้วผมรู้สึกว่ามันต้องมีสักหนึ่งอย่างที่มาทำให้เขามั่นใจและกล้าแสดงความรักกันมากขึ้นเร่งปฏิกิริยาอย่างเงี้ยใช่แล้วต้องมีตัวถัดไปซึ่งก็รู้สึกว่าเราควรใช้ประโยชน์จากการที่เอ๊ะคนหน้าเหมือนกันก็อาจจะไม่ใช่คนเดียวกันอะไรเงี้ยจากที่เราได้สร้างกฎนี้ไว้เลยเราก็เลยคนชื่อเมฆแล้วถ้าคนชื่อเมฆมันเหมือนคนที่ทะเลชอบมาก่อนมันจะทำใหเอฟปืนรู้แล้วเป็นยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็รู้สึกว่าซึ่งก็จะเป็นมีผลในหนึ่ง EP EP ที่8นะครับก็คือแบบก็เป็น EP ที่ก็สนุกดีเหมือนกันที่แบบ EP ที่แบบที่แล้วส่วนตัวผมชอบ EP 8มากเพราะว่าแบบเป็น EP ที่แบบไดนามิกมากขึ้นลงๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยแหละครับคือความยากก็ต้องวางแผนยังไงดีกับซินนับสิถ้าบทเขียนถ้านิยายมาเขียนมาสนุกแล้วเราจะยังไงดีล่ะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราไม่สามารถรอนิยายจนจบได้จนกว่าจะเขียนบทเราต้องแบบเริ่มทำงานเริ่มแชร์กันเริ่มคุยกันก็จะสื่อสารกับบทกับนักเขียนตลอดนะครับว่าพี่ทำอย่างนี้นะแต่ละพี่จุ๊บแจมตายนะอะไรอย่างเงี้ยภายในนิยายคนที่มีคนที่ตายเหมือนกันครับแต่เป็นสมาชิกคนอื่นมันไม่ตึกเท่ากับการที่เป็นแต่มันไม่อิมแพคเขาพี่จุ๊บแจ๊ใช่ใช่แล้วก็ในนิยายที่ผู้โดนเป็นผู้ชายผู้ชายนี่ก็เลยต้องแบบว่าการที่มันเป็นผู้คือนึกถึงว่าหมอเจี๊ยบเขาบอกบทนี้แต่รู้อยากได้หมอเจี๊ยบเล่นหนักไม่รู้ยังไงก็ตามก็เลยปรับบทให้เป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยคือบอกมาเท่นะครับมันดูมีมากเลยแบบมีเยอะมากกว่าปกติอีกอ่ะแล้วมันเจ๋งอย่างนึงคือว่าคือตอน EP 1ที่เราพูดถึงสมรสเท่าเทียมตอนที่เห็นฟอร์ดบุ๊กได้แต่งงานกันแล้วก็เฮ้ยเรายังแต่งงานกันไม่ได้อีกเหรอคือตัวละครในเรื่องที่เป็นผู้ชายแต่งงานกันแต่ว่าบทนี้พูดผ่านหมอเจี๊ยบซึ่งเขาก็เป็นคน ที่สมรสเท่าเทียมเหมือนกันในอีกทางนึงเลยได้เรียกร้องเพื่อ
พื่อชายรักชายอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่คือทุกเพศจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าก็เลยเป็นพิเศษว่าเมสเสจที่ถูกพูดในตัวละครหญิงที่เขาก็มีชีวิตของเขาที่เป็นที่ต้องการความเท่าเทียมตรงนี้เหมือนกันเลยครับโอ้ยอดแต่ละอีเมนเด็ดๆทั้งนั้นเลยคุณเอกยอดไปยอดครับเด็ดมากครับก็อันต่อไปนะครับที่ผมอยากรู้ก็คือโลเคชั่นครับเลือกยังไงครับสวยมากมากแทบจะทุกที่ไม่ว่าจะทะเลไม่ว่าจะเป็นตึกไม่ว่าจะเป็นออฟฟิศโอ้โหเลือกยังไงแกรนด์แคนยอนจะบอกว่าอะไรอย่างเงี้ยใช้เวลาถ้ามาดู IG ผมเนี่ยที่ผมเซฟไว้เนี่ยประมาณแบบ200โพสต์เนี่ยโอ้นี่หมดเลยครับผมเป็นสถานที่ผมเจออะไรผมเก็บไว้หมดเลยเก็บแล้วก็คุยกับโลเคชั่นถ่ายได้ไหมถ่ายได้ไหมที่นี่เคยถ่ายไหมที่นี่ไม่เคยหรอไปถ่ายซิเอาซิลองดูเรื่องแรกมันจะเป็นเรื่องแรกทำให้ได้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าขึ้นชื่อว่ามันเป็นโลกอัลเทอร์เนทเวิลด์นะโลกอีกใบหนึ่งเราก็อยากให้มันดูน่ารู้สึกว่านี่คือที่ไหนวะอยู่ตรงไหนของประเทศมันมีหรอวะคืออะไรวะอะไรเงี้ยก็เลยแบบเก็บไว้หมดเลยครับที่แบบที่อย่างตัวภูเขาเนี่ยตัวภูเขาเนี่ยถ้าเป็นสายพรีเวดดิ้งอาจจะเคยเห็นเขาชอบไปถ่ายรูปกันแต่รู้สึกว่าอันนี้ไม่ภูเขาอะไรก็ไม่รู้อะอยากไม่รู้ไปที่ไหนอะไปที่นี่แหละไอ้ตรงนี้ก็ดูตรงนี้ตึกนั้นถามเพื่อนที่เป็นสถาปนิกเพราะว่ามีเพื่อนสมัยเรียนมีเพื่อนเป็นสถาปนิกเยอะมึงแนะนำขอโทษนะครับพูดได้พอได้เลยครับไปอุ้ยทุกพวกผมเยอะวันนี้หรือแบบแนะนำสถาปัตยกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมาปัจจุบันว่าเพื่อผสมอพาร์ตเมนต์นี้นะตรงนี้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 อะไรเงี้ยแล้วก็ตัวผมเองก็จะเนี่ยครับนั่งดูว่าเขานี่อยู่ที่ไหนนี่อยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยคือโจทย์มันยากมากครับผมแบบในเรื่องต้องใช้ร้านกาแฟเยอะมากครับผมใช้ร้านกาแฟประมาณแบบในเรื่อง AR ก็คุยร้านกาแฟอะไรอย่างเงี้ยต้องถ่ายยังไงที่ไหนดีร้านก็ร้านข้าวต้มตามบทเนี่ยมันคือข้าวต้มเลยแต่ว่าถ้าเป็นโลกนั้นร้านข้าวต้มมันคงไม่ใช่ร้านข้าวต้มเหมือนที่เราเป็นมั้งอะไรอย่างเงี้ยเลยคิดเยอะมากโลเคชั่นนี่ส่วนใหญ่ก็คือแบบผมก็จะแบบส่งไปให้ทีมโลแบบไปลองคุยดูก็ทีมเราก็เก่งมากครับก็คือเขารู้ว่าพี่อยากได้อ่ะเขาก็จะแบบว่าไม่ได้พี่ต้องทำไงได้พี่จะไปคุยกับพี่อะไรอย่างเงี้ยไปต้องไปให้ได้หลังยากกันในนอกที่สองที่เป็นสวนเป็นจักรกิตินะครับคือในเวลานั้นเนี่ยคือเขายังไม่ได้เปิดให้มีการถ่ายทำคือแบบว่าคือเพราะว่าเขายังเราถ่ายตอนเดือนประมาณถ้าจะไม่ผิดจะเดือนมีนาหรือเมษาสักอย่างตอนนั้นนะครับแต่ซีนนั้นแต่เราอยากได้แล้วอ่ะมันเราไม่มีส่วนช้อยสองเลยช้อยตรงที่ถามว่าพี่เอกครับถ้าไม่ได้ส่วนนี้พี่เอกมีช้อยสองไหมครับไม่มีครับอะไรเงี้ยผมเป็นโลเคชั่นผมเครียดนะแล้วเป็นผมเป็นโลเคชั่นผมเครียดแล้วนะไม่มีครับอย่างเงี้ยไหมเครียดแล้วดังพี่จะลองพี่ก็ไปคนไปแบบให้ไปเสนอเขียนจดหมายอะไรอย่างนี้เองเลยคือแบบเพื่อที่จะได้ในสิ่งที่คือเป็นซีรีส์ที่สู้ที่สุดแล้วอะคือแบบไปเองไปลองดูสาวอาทิตย์นี้ไม่ทำอะไรนะครับช่วงนั้นที่ยังไม่เปิดกล้องก็คือจะไปดูว่ามันเหมือนกับ IG ที่เราเปิดมาหรือเปล่าร้านกาแฟนี้โอเคไม่เหมือนอาจจะไม่ต้องบอกโลเคชั่นอะไรเงี้ยทุกวันก็จะมีบทตอนที่จะหมดเวลากันไปดูโลเคชั่นเองตามสถานที่ต่างๆที่เพื่อที่จะได้รู้สึกว่าที่เนี้ยไม่เคยเห็นที่เนี่ยยังไม่เคยมีใครใช้เยอะแต่เราคงไม่ใช่แบบไปประเดิมในทุกที่หรอกครับแต่ว่าก็พยายามว่าเรื่องนี้ด้วยมุมภาพมันจะใช้มุมที่แตกต่างได้อะไรอย่างเงี้ยแต่มันแตกตาไปเยอะจริงๆครับแตกตาไปมากสวยมากแล้วก็ไม่ใช่แต่พวกเราที่ชื่นชมนะแฟนช่องทุกคนบอกว่าฝากชมด้วยว่าโลเคชั่นดีมากจริงๆสวยมากจริงขอบคุณครับยกความดีความชอบให้กับโลเคชั่นทีมโลเคชั่นแมเนเจอร์ของผมที่จัดหาแล้วก็จัดหามาเองด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็
ทำได้ทุกอย่างที่ผมต้องการเห็นแล้วมันว้าวครับยอดเลยอ่ะว้าวมากเห็นแล้วว้าวเราก็จะรู้สึกว่าอุ๊ยที่ไหนเนี่ยไปจังเลยเราควรจะไปตามรอยใช่จริงแล้วพอเจอที่เรารู้จักก็จะกรี๊ดเนาะเออพวกเรานี่ใส่คิดเป็นแบบเนาะตามรอยตามรอยเออใช่ครับทีนี้อีกคำถามนึงครับอันนี้ก็เป็นคำถามจากช่องเราด้วยแล้วก็ถือว่าเป็นคำถามท็อปฮิตเลยครับที่แฟนช่องมาเมนเอาไว้ก็คือเขาอยากรู้ว่าคุณเด็กเห็นอะไรในตัวของจิมมี่แล้วก็สี่ถึงพาน้องสองคนมารับบทนำในเรื่องนี้ครับอันนี้แบบสุดที่จริงแล้วคนที่มารับบทคนแรกคือสี่ครับก็คือว่าคือสี่เนี่ยผมมีคนชวนเข้ามาเข้าบริษัทเองตอนนั้นโปรเจกต์ที่เรากำลังหาอยู่กำลังหา F4 เรากำลังหา F4 Thailand ถ้าย้อนไปประมาณสัก3ปีก่อนจะมีแบบช่วงที่พี่กำลังแบบหา F4 คนต่อไปอะไรเงี้ยครับแล้วก็เรียกเขามาคุยก็รู้ว่าโอเคเขาไม่เหมาะกับ F4 เนาะตอนนั้นคือแบบตัวละครหาตัวละครที่แมทช์เขาไม่ได้ใน F4 แต่รู้สึกว่าเขาอะเป็นดูมีศักยภาพดูมีของก็เลยก็ยังก็เซ็นสัญญากับน้องไว้แล้วก็น้องได้เล่นซีรีส์เรื่องนึงที่พี่ดูแลการผลิตแต่ไม่ได้เป็นคนกำกับนะครับเป็นคนควบคุมการผลิตเฉยๆเรื่อง50แล้วก็ว่าน้องสายตาดีจังเลยอะสายตาลึกๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ไม่แน่ใจว่าจะชวนน้องมาเล่นซีรีส์เรื่องนี้น้องจะเล่นหรือเปล่าก็เลยเรียกน้องมาคุยน้องบอกว่าได้เลยครับพี่ผมสนใจครับกังวลอะไรหรือเปล่าพี่เรียกคุณพ่อคุณแม่มาเลยได้นะพี่คุยได้ก็เลยนัดคุยกับคุณแม่เขาเล่าเรื่องให้ฟังทั้งหมดเป็นยังไงบ้างแล้วก็พ่อแม่เขาสนใจมากอะไรอย่างเงี้ยเออตัวน้องก็สนใจมากแล้วบังเอิญว่าตัวละครชื่อทะเลเนาะทะเลอย่างบังเอิญเลยนะครับไม่ได้ปรับชื่อตัวละครเลยของเขาเลยนะครับก็รู้สึกว่าเออเห็นน้องซีเป็นนักแบดที่เกือบจะแบบภัยทัศเยาวชนทีมชาติอะไรอย่างเงี้ยเออเรารู้สึกว่าเออเขาต้องเข้าใจความมุ่งมั่นหรือการมีความฝันบางอย่างแบบที่ทะเลมีเพราะทะเลเป็นคนที่มุ่งมั่นกับความฝันตัวเองมากก็คิดว่าเขาคนที่ไม่ได้ใช้ชีวิตไปวันๆอ่ะคนที่มีแบบฉันต้องถึงเป้าตรงนี้เนี่ยเขาจะคนที่มีอะไรความมุ่งมั่นก่อนเนี่ยถึงจะเข้าใจรู้สึกว่าโอเคเห็นคาแรคเตอร์นี้เขาเห็นคาแรคเตอร์ความน้องของเขาเมื่อความเด็กเขาขี้อ้อนแต่ทีมงานผู้หญิงที่มีลักษณะเป็นแม่เป็นป้าเป็นน้าเนี่ยจะเสร็จเขาหมดแหละเพราะว่าเขาจะน่าจะพวกแม่หน้าป้าไอ้ป้านี่ครับมันก็จะมีคนทรงแบบทรงผู้ใหญ่หน่อยทรงแบบว่าทรงแม่เนี่ยเขาจะแบบว่าทรงแบบเนี่ยทรงของคนที่หน้าเอ็นที่แบบมีความอบอุ่นมีความแบบผู้หญิงแบบใจดีเนี่ยจะเสร็จเขาหมดมัมมี่ใช่ทรงมีผมว่าโอเคนี่คาแรคเตอร์เนี่ยตรงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็สแตนบายน้องซีรอไว้แล้วเพราะเห็นถึงคาแรคเตอร์ที่ใกล้เคียงเห็นความเข้าใจของตัวละครแล้วก็คราวนี้ต้องหาใครเป็นพระเอกให้ซีดีเขาพยายามจะหาว่าจะเป็นน้องคนเก่าน้องคนใหม่อะไรยังไงจังหวะนั้นก็คือน้องจิมมี่มาเข้ามาที่บริษัทผมเองก็ได้คุยกับเขานิดหนึ่งแล้วก็แอบมองเขาว่าเอ้คนนี้เนี่ยน่าจะเป็นพระเอกได้แต่ว่าเขาหวานมากน้องใช่ไหมครับเขาเป็นคนขาวผิวดีปากจมูกหน่อยปากชมพูคือเขาจะเป็นพระเอกเป็นไงวะเดี๋ยวเขาจะเป็นอีกแบบเขาจะเป็นพระเอกแบบว่าสายจะเป็นพระเอกหรือนายเอกดีถ้าพูดง่ายแต่ว่าพอเราคุยกับเขาแป๊บเดียวรู้สึกเขามีความเป็นพระเอกมากอ่ะเขาเป็นคนอบอุ่นเขาเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่เขาเป็นคนที่ดูแลก็เลยจิตวิญญาณของเขาเป็นหมอเป็นคนซักสังเกตเป็นคนเทคแคร์คนอื่นซึ่งมันคาแรคเตอร์ของพระเอกส่วนใหญ่ของซีรีส์วายแต่บอกว่าพอแล้วเสียงเขาไม่เหมือนกับหน้าเขาจะแบบขาวแต่เสียงเขาใหญ่มากเสียงเขานุ่มเสียงเขาเพราะมากผมชอบฟังเสียงเขาพูดมากก็เลยรู้สึกว่าโอเคมีความเป็นไปได้ที่เขาจะเป็น
พระเอกเรื่องนี้ดูเดินออกมาแล้วมีออร่าเป็นดาราเชื่อได้ว่าเป็นดาราที่มีคนกรี๊ดทั้งประเทศมันต้องเป็นมันต้องแบบคือซีรีส์บางเรื่องเขาไม่ได้บอกหรอกว่าพระเอกต้องหล่อเพราะว่าแต่เราต้องเลือกคนคนก็อยากอาจจะชอบดูคนหล่อหรือว่าไปแต่เรื่องนี้บทมันบอกเขาเป็นดาราที่คนกรี๊ดทั้งประเทศอะไรอย่างเงี้ยผมมันเลือกใครก็ได้มาเล่นบทนี้แน่ๆก็เลยแอบดูจากการแบบเรียน acting พื้นฐานของเด็กที่เข้ามาเซ็นสัญญาใหม่ก็จะทุกเด็กทุกคนก็จะต้องเรียน acting ด้วยกันแล้วก็แอบดูแอบส่องแอบถามจากคนที่เขาดูแลคลาสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แอบเห็นว่าสองคนเนี้ยเวลามันคุยกันแล้วมันน่ารักดีเพราะว่าเขาเป็นคนขี้อ้อนเขาจะเรียกทุกคนว่าเฮีย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 อะไรเงี้ยเฮียจิมแล้วก็เราก็แบบเรียกกันเฮียก็มันก็ดูแบบเออเราเองรู้สึกว่ามีเคมีบางอย่างของสองคนนี้รู้สึกแบบใครอะไรอย่างเงี้ยก็เฝ้ามองการอยู่ด้วยกันของเขามาตลอดโดยที่ไม่บอกเขาด้วยซ้ำว่ามองเขาน่าจะเป็นคู่กันเพราะไม่อยากให้เขาพยายามไม่อยากให้เขาพยายามจะแบบสนิทกันหรือไม่อยากให้เขาเปลี่ยนแปลงอะไรเลยเขาเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยแอบดูแอบดูไปเรื่อยๆเนี่ยผมก็แอบดูสักพักโดยที่แอบแม้ทั้งทีมงานในทีมผมก็ไม่บอกเขาว่าพระเอกเป็นใครกันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยหาอะไรอย่างเงี้ยผมแอบดูไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็เพราะว่าผมรู้สึกว่านี่คือการแคสติ้งที่ดีที่สุดคือการที่คืออาจจะไม่เหมาะกับทุกเรื่องนะครับแต่ว่าคือการที่ผมพยายามแอบดูเขาว่าเขาคุยกันยังไงเขาหยิบน้ำให้กินให้กันกินยังไงเขาใครเป็นคนเปิดประตูให้อีกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยผมแอบดูเขามาเรื่อยๆน่ารักจังเขินซึ่งผมก็เลยรู้สึกว่าโอเคคนเนี้ยเป็นได้คนเนี้ยเป็นพระเอกของผมได้ก็เลยวันนึงก็เลยบอกกับจิมเอาไหมมาเป็นนี่เดี๋ยวเป็นพระเอกด้วยกันเขาก็ตกใจแล้วก็ซีก็ตกใจว่าอ้าวเป็นเฮียเหรออะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็อย่างที่บอกครับว่ามันคือในบทมันเป็นเพื่อนกันซีก็แบบจิมเราต้องเป็นเพื่อนกันเลยเฮียอะไรอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าเฮียโตมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วต้องเป็นเพื่อนกันแล้วแบบว่าแต่นั่นก็คือสิ่งที่ผมชอบมากเลยคือว่ามันไม่ได้เกิดจากการที่ว่าเราต้องช่วยกันทำให้ผ่านให้ได้นะอะไรเงี้ยแต่เขาใช้ธรรมชาติของเขาเองซึ่งผมก็คราวนี้ก็เป็นเรื่องการดูเวิร์กช็อปแหละว่าเขาจะเป็นได้หรือเปล่าแต่เขาบอกเขาว่าต้องลองเวิร์กช็อปมาดูนะว่าต่อจากเนี้ยโอเคพี่เลือกเราสองคนละไปลองเวิร์กช็อปมาดูว่าเราจะเป็นได้มากแค่ไหนนี่ก็ตอนเวิร์กช็อปก็คือแบบกับคุณครูกุ๊กไก่อะก็พยายามที่จะสังเกตอิมไว้เยอะมากเพราะว่าคืออันนี้คือการพอเรารู้แล้วต้องเจาะแล้วว่าเมื่อเขาเป็นทันทะเลเป็นยังไงเอ๊ะเมื่อเป็นทันเทสกับปืนทะเลกับปืนเป็นยังไงอิมพอไว้เนี่ยโอ้ผมดูได้ทั้งวันเลยอะมันสนุกมากแล้วสองคนนี้เป็นคนครีเอทีฟครับเขาเป็นคนที่แบบคือทัศนะที่ครีเอทีฟอะจะอิมไว้สนุกผมเลยชอบดูมากชอบดูเขาเวลาแบบเล่นอันนี้กันกวนๆประสาทกันอะไรอย่างเงี้ยก็คุยกับกุ๊กไก่ว่าโหพี่มันได้เลยอ่ะมันได้เลยอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยสบายใจมากๆกับการเป็นจิมมี่แล้วก็ซีแล้วก็เห็นเขาก็จับมือช่วยเหลือกันตั้งแต่ตอนนั้นคือแบบมันเป็นฟังก์ชันที่พอดีอ่ะคนนึงก็ต้องการดูแลเพราะเป็นเด็กคือซีเนี่ยเหมือนเด็กเลยครับเหมือนเด็กอายุเหมือนเด็กป.5เลยครับคือแบบเหมือนเด็กคือเด็กเป็นเด็กจริงๆอ่ะคือแล้วก็เขาเป็นเด็กจริงๆไม่ใช่แบลนะครับเขาเป็นเด็กผู้ชายเลยครับเลยแล้วในขณะเดียวกันหมอก็มีความเป็นผู้ใหญ่มีความเป็นคนเรียนหมอนะต้องมีความเลคเชอร์ได้แนะนำได้บอกวิธีการต่างๆได้มันก็เลยเหมือนเป็นการสอดรับที่พอดีเราก็อยู่ด้วยกันก็เลยรู้สึกโอเคล่องไพลอตเทเลอร์ก็รู้สึกโอเคมั่นใจแล้วว่าสองนี้น่าจะทำงานด้วยกันได้อย่างราบรื่นแล้วก็มีเคมีมีการดูแลกันที่จริงๆเลยครับที่อย่างที่คุณเอ็กบอกครับว่าน้องๆเขาอิมพอไวส์กันค่อนข้างเก่งมากๆแล้วก็เท่าที่รู้มาในเรื่องนี้น้องก็อิมพอไวส์กัน
กันพอสมควร อยากรู้ว่ามีฉากไหนที่น้องอิมพอไวส์แล้วแบบเอ้ยโหอันนี้แบบที่สุดอะไรอย่างงี้บ้างมั้ยครับเราคุณเอกซื้ออะไรอย่างงี้ใช่ไหมแบบอันนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบคาดไม่ถึงเลยว่าโหอันนี้อะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้แอบกระซิบว่าเป็นคำถามจากทางบ้านครับที่จริงเพราะไว้มีเรื่อยๆครับมีเรื่อยๆหมอเนี่ยเขาจะคึกกันไวมากเวลามีเพื่อนมีโอมีอู๋อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไอ้พวกนั้นมันชอบอินโฟไว้อยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นคนสั่งเอนเตอร์เทนความเฮฮาตัวละครเกี่ยงตัวละครของมีโอหรืออัปปรีเนี่ยมันเอื้อให้เขาเป็นคนอินโฟไว้ได้เยอะแล้วหมอเนี่ยมันอยากเป็นอย่างนั้นบ้างมันอยากจะเฮี้ยนเฮี้ยนอย่างนั้นบ้างมันซื้อคือฉากที่ก่อนจะขึ้นไปประชุมรู้สึกEP 8มั้งครับหลังจากที่กอดจากที่หน้าบริษัทแล้ววันรุ่งขึ้นก็คือไปพรีเซนต์งานแล้วก็พ่อเอ้าไหนบอกไม่พี่ชายวิกเตอร์บอกว่าเอ้าจะมาอีกที่เหรออะไรอย่างนี้แล้วก็จิมมี่เขาประมาณแล้วจิมมี่เขาแบบเล่นแล้วเขาก็แก้ด้วยการตบหน้าทะเลแล้วแบบทุกคนตลกมากแล้วซีก็พยายามประคองสติมึงตบกูทำไมอ่ะมึงตบติดตลกมากแต่พี่ไม่ซื้อนะปืนไม่มีทางตบปืนจะไม่ตบหน้าอะไรแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนกันยังไงมันก็จะไม่ตบหน้าอะไรแบบนี้ไม่เอาไม่ซื้ออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าซีที่แต่ละอันที่ซื้อคืออย่างเช่นวิธีการใน P12มีไม่บอกไม่ได้ P12 นี่ซึ่งครีเอทีฟด้วยเอ้ยก็อย่างหลายๆคนอาจจะทราบเรื่องไอ้ฉากที่ง่ำๆนมเอ้ยคือในบทก็คือเช็คจากปากแหละก็คือเอาไปกินจากปากแหละซึ่งเรารู้สึกว่านี่ก็เกินมากแล้วตอนเขียนแบบไม่จะเช็ดมือแล้วมากินต่อดีวะอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าอ่ะไปกินเลยแต่ไม่ได้โดนปากกันนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็มันก็มากเกินไปแล้วเจองงแล้วไปเจออีกซีมันมีคนแบบใช้สัญชาตญาณเล่นเยอะมันก็เลยแบบว่าเรื่องอะไรอ่ะกูว่างามมึงบ้างสิเอาไปแปะไอ้โอ้ยโอ้ยก็คือหมอก็เลยแบบกินได้แล้วซีก็เลยมากินต่ออะไรอย่างเงี้ยซึ่งรู้สึกว่าเออมันน่ารักแหละเพราะเขาเชื่อว่าเขารักกันถึงได้กินแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่ามันอันนี้มันคือการอินโฟไว้ตัวอยู่ในพื้นฐานของตัวละครอยู่อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าอันนี้ซื้ออะไรเงี้ยครับเอ้ยงามๆน่ารักจังเลยครับซีเนี่ยเขาจะแบบหมอส่งอะไรมาที่มันไม่เหมือนเนี่ยซีเขาจะเก็บหมดเขาก็เป็นรีแอคที่ดีเป็นคนรีแอคเตอร์ที่ดีเหมือนกันอะไรเงี้ยคือหมอส่งอะไรมาคาดเดาไม่ได้เขาก็จะเก็บหมดเลยเขาเล่นต่อเลยไม่ได้ตกใจเล่นต่อช้อนต่อได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับดีอ่ะมันดีมากเลยเนาะแบบดีมากจริงดีมากมากมีอีกคำถามนึงฮะก็คือทางบ้านถามว่ามีการวางโครงของการใช้สียังไงฮะแต่ละ EP มีการลำดับเลือกสียังไงพี่เลือกเองทีหลังหมดเลยจากหมดคือคนที่ไม่ได้ที่ไม่ได้คือในนิยายเนี่ยเขามีชื่อแชปเตอร์ชื่อบทมันเป็นสีแต่ไม่ได้เหมือนกับสีที่พี่ใช้นะพี่ไม่ได้ไล่เลื่อนไม่ได้ไล่สีตามเขาเพราะว่าภาพเนี่ยต้องชัดว่าวายทำไมถึงเป็นส้มทำไมถึงเป็นฟ้าทำไมถึงเป็นชมพูหรือล่าสุดทำไมถึงเป็นแดงซึ่งแน่นอนแหละว่าเราเล่าเรื่องสีชมพูเยอะพอสมควรเพราะว่าเป็นคีย์ของดับโลกใช่ไหมครับพี่ก็เลยมานั่งใช่เราอาทิตย์นึงที่อยู่แต่กับเว็บดูชื่อแพนโทนหรือดูสีสำนักเพราะมันต้องเป็นสีที่มีคนเรียกจริงๆนะครับแล้วก็มันต้องได้กับความหมายพี่ก็เริ่มจากอันนี้ก่อนอันแรกก็คือว่ามันจมน้ำเนาะมันก็คือทะเลและตัวละครเนี่ย EP 1เป็น EP ที่เล่าแต่เรื่องของทะเลอย่างเดียวมีเปิดน้อยมากอยู่2ฉากนั่นคือเรื่องของทะเลของการผจญภัยในโลกใบใหม่ก็คือ Get to Know ทะเลรู้จักความเป็นทะเลแล้วก็เหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นที่ทะเลก็เลยตั้งคิดว่ายังไงสีเนี่ยคงต้องเป็นชื่อสีเกี่ยวกับทะเลก็เลยคิดว่าชื่อว่าโอเชียนบลูก็คือฟ้ามหาสมุทรฟ้าทะเลอะไรอย่างเงี้ยนะครับใ
ในแล้วก็เนี่ยต่อไปเรื่อง EP นี้เกิดอะไรขึ้นบ้าง EP นี้เกิดอะไรอุ้ย Cloud Degrade นี่ชัดมากอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าความเทาๆรักเธอรักหรือไม่รักของฉันแล้วตัวละครมีตัวละครเมฆเข้ามาด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นภาพจำของ EP นั้นก็เลย Cloud Degrade ไว้เปียกตอนที่แบบชมพูอันแรกเนี่ย Soft Blushพี่อยากจะเก็บชื่อพิงไว้พี่กลัวคำว่าพิงมากเพราะพี่รู้สึกว่าพิงก็ต้องอยู่ที่ EP 10เท่านั้นพี่จะไม่พี่จะพอและพี่ตั้งใจแล้วว่าพิงจะเป็นชื่อ EP เดียวที่ไม่มีชื่อสีอะไรมาขยายเลยจะเป็น just พิงEP นั้นผมถูก EP นั้นผมถูกซึ่ง EP นั้นมันพิงทุกอย่างเลยทั้งกุญแจทั้งหมดแล้วก็คือในตัวละครเคยพูดแบบจบปิ๊งคือปิงอ่ะคือปิงก็คือพิงอ่ะอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ก็แต่ EP 3 EP 4เป็น EP ที่พูดถึงสีชมพูชัดเหมือนกันแต่พูดจะเรียกจะเอาสีไหนดีที่มันเป็นชมพูที่อ่อนๆ อยู่ก็เลยเป็น soft blush ซึ่งก็เป็นก็คือพยายามจะเพราะห่วงคำว่าพิงอยู่คนเดียวไม่ใครรู้เรื่องเลยคือจะซ้ำข้อมูลไม่ไม่ใครโกรธหรอกแต่โกรธเองอยู่คนเดียวไม่เอาฉันจะเก็บชื่อไว้ไม่ได้ถอดไม่ได้แล้วก็อย่างEP สีขาวอะไรเงี้ยหิมะมันเป็นสิ่งที่เป็นชัดที่สุดอะว่าคือแล้วมีตัวละครแป้งซึ่งเป็นตัวละครใหม่เป็นเปิดตัวละครที่เป็นก็เลยแบบว่าคือเราก็คือพี่ก็มาหาว่า EP นี้ควรจะสีอะไรแล้วพี่ค่อยคุยกับอาร์ตแล้วก็คอสตูมในการดีไซน์เพราะว่าเราทำให้ตัวละครทะเลเนี่ยมันต้องอยู่ในร่างคนชื่อเทสที่แต่งตัวสีจัดมีเสื้อผ้าทุกสีอยู่ในตู้เสื้อผ้าอยู่แล้วเพราะนั้นมันมีช่องโหว่นี่ที่ทำให้เราทำให้ทะเลแต่งตัวอะไรก็ได้จะใส่ชมพูใส่ส้มใส่เขียวใส่เหลืองฟ้าเนี่ยกระเป๋ามีทุกสีอะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าถ้าเรามีโอกาสตรงนี้แล้วคนจะปักตวงอันนี้ไว้ก็เลยซีเรียสกับเรื่องซีนดีไซน์แล้วก็คอสตูมดีไซน์มากๆหลายอันเป็นของพี่เองอุ้ยกระเป๋าอะไรอย่างนี้ป่ะครับคุณเอกกระเป๋าของพี่เองซะส่วนใหญ่กระเป๋าของพี่เองซะส่วนใหญ่ไม่ใช่กระเป๋าใช้เลยไม่ได้ที่ชุดนี่กระเป๋าที่เองอยู่กระเป๋าทะเลเอามาใช้เลยเอามาใช้เลยอุ้ยช่วงนั้นน่ะไม่มีกระเป๋าใช้เลยเพราะว่าเอากระเป๋าไปให้เขากองหมดแล้วก็ไปซื้อกระเป๋าแบบกระเป๋าใบนึงของยี่ห้อนึงสีเหลืองซึ่งพี่ไม่มีทางใช้เลยอ่ะเพราะพี่รู้สึกว่าพี่ไม่ได้แต่พี่รู้สึกว่ามันต้องมีกระเป๋าสีนี้ทะเลเทสมันใช้ได้ก็ยอมไปซื้อยอมไปซื้อกระเป๋าอันนี้ขึ้นมาเพื่อให้ทะเลได้ใช้อุ้ยแต่ตอนนี้ได้คืนมาแล้วถ้าแต่ได้คืนมาก็ยังไม่ใช้อีกต่อไปเลยกระเป๋าไม่กล้าใช้สีนั้นอยู่ดีครับเหลืองมัสตาร์ดเลยนะครับเหลืองสดเลยครับเป็นสีเหลืองอ๋อแต่ใช้น้อยมากด้วยเนี่ยด้วยมันใส่ยากใช้ยากแต่ว่าเจ้าสีมันแครี่ได้มันเรามักจะเห็นเทสชอบสะพายกระเป๋าตลอดเวลาใช่ใช่ในทุกซอนแต่เช่นเดียวกันก็จะตัวสีเนี่ยมันก็จะไปใช้กับตัวจิมมี่มากไม่ค่อยได้เพราะว่าจิมมี่อยู่ในร่างของปกรณ์ซึ่งเป็นคนที่ไม่ได้ความสำคัญเรื่องการแต่งตัวมากเสื้อสีผ้าก็คงมีแต่สีดำสีเทาสีน้ำเงินสีเขียวขี้ม้าเข้มๆแต่ผู้ชายที่ไม่ได้จัดจ้านมากอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยและอย่างนึงก็คือจะได้ดรอปความหน้าขาวเขาด้วยให้เขาดูทัฟขึ้นก็เลยจัดเขาใส่รองเท้าบูทให้แบบให้เขาดูเข้มขึ้นใช่ใช่เมื่อกี้มีพูดถึงเรื่องการทำสีอย่างเงี้ยครับแล้วก็เลือกการเลือกสีนะครับอันนี้มันเป็นคำถามต่อไปซึ่งเป็นคำถามจากทางบ้านเหมือนกันถามว่าเวลาจะซีนภาพในแต่ละ EP ใช้เวลานานไหมคะเพราะมันต้องทำให้เข้ากับซีนให้เข้ากับชื่อตอนไม่พอยังต้องทำให้มันกลมกลืนกันทั้งเรื่องอีกอันนี้คำถามลงลึกมากยากมากจริงๆถามว่ายากไหมยากแต่ก็เป็นโจทย์ที่สนุกสำหรับคนเกรดสีครับคือน้องที่เป็นของเรื่องนี้เนี่ยเขาที่จริงเขาทำซีรีส์ดังๆมาหลายเรื่องมากแล้วแล้วเขาก็พี่ชอบสีเขามาตลอดว่าสีเขาสวยเขามีรสนิยมดีบางทีไม่ต้องไกด์อะไรไปเลยคือแบบเขามาขายว่าสีนี้พี่โอเคไหมส่วนมากก็จะซื้อในไม่เกินช้อยที่สองที่สามก็จะซื้อสีเขาแหละ
แต่เรื่องนี้ต้องบอกเขาว่าเรื่องนี้ยากนะป้าต้องไปนะครับเรื่องนี้ยากหน่อยนะเพราะว่าพี่อ่ะมีสีของ EP ไปได้ถามว่าพี่คงไม่ได้จะให้หนูทำสีตาม EP นี่ใช่ไหมใช่ใช่จ้ะใช่จ้ะใช่จ้ะเออแบบว่าคือแบบแต่มันสนุกนะเพราะว่าสีที่มันฟุ้งสีเขียวที่ฟุ้งอยู่ในอากาศหรือว่าสีชมพูที่มันฟุ้งอยู่ในอากาศเนี่ยมันก็เป็นโจทย์ที่สนุกสำหรับคนทำสีเพราะว่าไม่ต้องคือเราแต่ละ EP เนี่ยมันไม่ต้องมันเหมือนเรามาค่อยๆสร้างโลกใบนี้ด้วยกันในแต่ละ EP อ่ะแล้วเขาก็จะมาส่งให้ตรวจสีพี่ซึ่งพี่แบบอุ๊ยชอบมี EP นึงคือ EP White EP สีขาวครับ Winter White Winter White อ่ะมันสวยมากจนกูแบบกูอยากตั้งชื่อ EP ต่อไปดีว่า Winter White ทุก EP มันสวยอ่ะแบบชอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันยากเพราะว่าสีชมพูถ้ามันลอยอยู่ในอากาศมันเป็นสีของไฮไลท์อยู่ตลอดเนี่ยมันไม่ได้สวยกับทุกโลเคชั่นถูกไหมครับมันต้องแบบอันนี้ต้องยอมชมพูน้อยอันนี้ต้องยอมเขียวน้อยอันนี้โอ้ถ้าอยู่ถ้ามันน้ำเงินมันจะน่ากลัวมากอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องแต่มันก็ต้องไม่มีถ้ามันหายไปเลยมันก็จะหลุดมูดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบต้องช่วยกันอยู่เยอะเหมือนกันก็อันนี้ยกความดีความชอบให้ปลายเต็มๆนะครับว่าก็สามารถสร้างจากโจทย์ที่พี่ต้องการได้คือตอนแรกที่คิดเนี่ยคิดถึงฉากคิดถึงเสื้อผ้าคิดถึงพร็อพไม่ได้คิดถึงการเกรดดิ้งแต่เรื่องนี้มันเป็นลิสต์นะเว้ยปลายมันจะปล่อยมันกระผ่านไปง่ายไม่ได้มันเป็นเรื่องของทะเลอ่ะมันคือทะเลของเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยไอเดียที่คัมอัพมาตอนที่ถ่ายเทรลเลอร์เสร็จเอาหน่อยไม่ไปก็เลยได้งานนี้ต้องตกมือให้กับปายเหมือนกันครับพอดีชอบสีทุกอันเลยเหมือนกันจะชอบทุกอันเลยเหมือนกันครับสวยทุกอันจริงๆแล้วก็ดูแบบแล้วตั้งแต่ดูมามันไม่มีสีไหนโดดนะเพราะว่ามันเหมือนแบบมีลิงเกจแล้วก็มันมีตัวเชื่อมของทุกซีนแล้วมันดูสีแบบมันไม่โดดนะครับเราบางทีเราเห็นแบบอันนี้ต้องคุยแบบเราขออนุญาตพูดกันตรงๆคือบางเรื่องมันจะโดดแบบโดดคือโดดเลยครับคือหรือแม้กระทั่งไม่เท่าด้วยซ้ํา EP 1 EP 2มันแบบบาลานซ์มันไม่เท่าอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องนี้คือดูแล้วมันสมูทหมดอ่ะฮะแล้วมันไหลดูมันแบบมันมีโมเมนตัมของการเลือกใช้สีด้วยซ้ำสีมันเหมือนสตอรี่เทลลิ่งอย่างนึงเลยด้วยซ้ำส่วนหนึ่งอาจจะเพราะว่าแต่ละ EP เยอะกว่า EP นี้เนาะคือส่วนมากในแต่ละ EP มันจะมีเอลิเมนต์สีนั้นอยู่ในซีนเยอะอยู่แล้วครับทำให้สีนั้นมันขึ้นอย่าง EP 1เนี่ยมันมีฉากจมน้ำเสื้อผ้าแล้วทุกคนแสงสีน้ำเงินเครื่องดื่มเสื้อผ้าในผับกลางคืนก็สีน้ำเงินคือพี่ดีไซน์สีแต่ประทับอยู่แล้วก็คือมันไม่ได้โกงความตายอะไรมากเข้าใจป่ะคือมันจะทำให้สีน้ำเงินมันเด่นขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่รู้สึกว่าผิดธรรมชาติหรือโกงเพราะว่าการหายมามันก็น้ำเงินเยอะอยู่แล้วเลยบางทีเวลาเราดูซีนเนี่ยเราพี่บอกว่าแคปมาเดี๋ยวดูให้ว่า EP อะไรเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าฉากเนี้ยสีเนี้ย EP ไหนอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบมันก็จะแล้วก็ซ่อนสีชมพูได้เนียนมากด้วยครับจริงมีทุก EP อันนี้ก็น่าจะเป็นเมนลิเกจเนาะใช่ครับสีชมพูก็คือก็เป็นโรคจิตไปเหมือนกันครับช่วงนึงก็คือเห็นสีชมพูอะไรว่านขออะไรนี่เอานี่อะไรเงี้ยก็จะวางไปตลอดตอนดูในเฟรมตอนนั้นมันขาดไปชมพูต้องมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เพราะว่าตอนฉันมันจะไม่รู้สึกว่าชมพูมันมาอยู่นะแต่จะตะโกนมากก็ไม่ได้เพราะว่าไม่งั้นมันจะตึงมากมันไอ้บาลานซ์ตรงนี้มันยากมากครับเพราะว่าชมพูเอ้ยตรงนี้อ้าวหมูกระทะแฮมมาแฮมนี่ก็ต้องเลือกมาอันมาเจ้าแรกมันน้ำตาลไม่ชมพูเลยอะไรอย่างเงี้ยต้องเลือกเบคอนที่สีชมพูเพราะมันต้องแบบคือแบบพวกเนี้ยครับคือแบบมันพอมันเหมือนเราตั้งกิมมิคเองเราก็ตายของเราเองแล้วอันนี้มันไม่ชมพูอันนี้มันจะไปส้มแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่า
ช้เวลากับเรื่องสีได้เยอะมากเรื่องนี้ดีจังเลยครับฟังแบบนี้แล้วมันยากไปหมดเลยเนาะมันก็ยากอันนี้ก็ยากแบบละเอียดครับละเอียดมีอะไรที่แบบมันยากสุดไหมครับการถ่ายทำมันเนี้ยครับคืออีพวกรายละเอียดพวกเนี้ยพี่ก็ได้ทำงานก่อนการถ่ายอยู่แล้วพี่ก็จะแบบวางว่าต้องอะไรเลือกอะไรเลือกอะไรเลือกอะไรเสื้อผ้าพี่เลือกอันนี้แหละชุดนี้ชุดนี้แหละซื้อเนี่ยเอาของตัวเองไปให้ใช้หมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันแบบพี่ก็เลยแบบไม่ได้เครียดกับเรื่ององค์ประกอบสิ่งที่เท่าที่มันควรจะต้องกังวลแล้วเพราะพี่จบหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าณเวลาทำงานเนี่ยคงเป็นเรื่องของการกำกับการแสดงเพราะว่าซีนเป็นแสดงใหม่แล้วก็อย่างที่บอกนะความเป็นเด็กพอเวลาเขาเล่นแล้วเขาติดขัดเนี่ยเขาจะแบบใจหรือเท่านี้ใจเล่นตกใจตัวเองหรือว่าผิดหวังกับตัวเองหรือเกรงใจพี่ว่าแบบทำให้พี่เอ็กผิดหวังหรือเปล่าอุ๊ยเล่นไม่ได้บรีฟหรือเปล่าใจโฟกัสก็จะเริ่มหลุดออกมาจากตัวละครเพราะว่าเริ่มกดดันตัวเองเพราะนั้นก็เลยจะทำให้มีความแบบต้องพยายามคีป energy ให้บวกไว้ในซีนที่ต้องบวกนะครับก็จะแบบมีแผนกคุณหม่ำหมีนะครับคอยประกบประกบผมไว้ประกบวิธีง่ายๆของซีก็คือว่าซีชอบกินส้มตำมะม่วงจิ้มกะปิของที่แบบคุณป้าๆแม่ๆเขาชอบเท่าไหร่เนี่ยก็คือซีกินแบบนั้นนะคือแบบว่ามะม่วงจิ้มกะปิปักน้ำปลาหวานอะไรพวกเนี้ยซีดองของเปรี้ยวๆอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเขาแบบalive ตลอดเวลาให้เขาแบบไม่กดดันตัวเองเพราะว่าเขาดูตัวเองเขาจะแบบเขาจะสามารถอย่างนี้ได้เลยครับแล้วก็เฟลลงไปได้เลยเขาสามารถจะดิ่งลงไปเลยซึ่งหลายฉากมันดิ่งไม่ได้หลายฉากมันจำเป็นที่ต้องมี energy เยอะๆเพราะฉากที่กับเพื่อนน่ะจะดิ่งไม่ได้เลยอย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่บางระยะที่เขาจะกดดันตัวเองมากๆแต่เป็นเพราะว่าเขาอยากทำให้มันดีเขาอยากเขาตั้งใจมากจนมันเลยเส้นตั้งใจกลายเป็นกดดันตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เวลาคนกดดันตัวเองอ่ะตัวคนนึงออกพี่จะดิเรกชันหรือไปยังไงเนี่ยเขาจะเทคไม่ได้เพราะเขากำลังเครียดอยู่ต่อให้บอกว่าเป็นอย่างนี้นะให้ไกด์แดนซ์เขาเรียกยังไงเขาก็ไม่สามารถจะคือเขาฟังแต่เขาจะไม่มีใจที่ว่างพอที่จะปรับหรือถูกในเล็กได้เพราะใจเขาขุ่นมัวอยู่ก็ต้องแบบกวาดขยะแล้วก็เช่นเดียวกันบรรดากรกลับบ้านก็ต้องกวาดขยะให้เขากลับบ้านเปลี่ยนแฮปปี้ที่สุดไม่อยากให้เขาเครียดกลับบ้าน ก็เลยแบบโฟกัสส่วนใหญ่ของพี่เมื่อวันออกกองก็จะอยู่ที่น้องอยู่ที่นักแสดงเนาะเราเป็นผู้กำกับอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ภาพสวยหมดเลยคือแบบว่านักแสดงออกคือน้องเล่นดีมากนะครับคุณเอกคือแบบโอ้โหแบบเฮ้ยนี่เรื่องแรกจริงหรอของซีนะหมายถึงว่าที่แบบเป็นบทนำแล้วลงทีมด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วในฐานะผู้กำกับเลยครับคุณเอกซีนไหนชอบที่สุดออกไปเรียงครับเออออกไปเรียงก่อนด้วยนะถ้าสมมติว่ายังไม่ออกถ้าอยู่ใน EP 12ก็จะบอกว่าอยู่ใน EP 12ยี่ได้แต่ว่าถ้าสมมติออกแล้วอะไรเงี้ยยากอ่ะยากมากมากเลยผมเชื่อว่าคุณเอกต้องมีแบบว่าในทุก EP ต้องมีซีนที่ชอบที่สุดมีครับคือแต่ว่าทั้งเรื่องเลยขอทั้งเรื่องเลยครับขอแบบว่าในนาง12ปุ๊บเนี่ยมีคนนึงเลยโอ้ยากมากคือรู้ว่ามันเยอะมากแต่ว่ามันตอบลำบากเพราะว่า1มันเหมือนตอบนางงามเนาะแต่ก็คือจริงคือมันชอบไปทุกซีนเลยอ่ะคือชอบมากชอบน้อยผิดกันไปบ้างแต่โดยมากอ่ะกว่ามันจะได้ซีนเนี่ยมันเรื่องเนี้ยมันค่อนข้างจะยากมากด้วยอันนี้คือศิลปินของจริงเลยอ่ะแบบกว่าจะได้ซีนเนี่ยมันคืออย่างเรื่องก่อนเนี่ยเราใช้คิวแท็กโกมทำซีรีส์12 EP เนี่ยมาหลายเรื่องแหละครับเรื่องนี้เป็น12 EP ที่ใช้คิวถ่ายมากกว่าปกติ mm-hmm. ปกติ
จะมาสักประมาณ25คิวถ่ายเรื่องนี้แบบไปถึง40คิวถ่ายโอ้โหจนทุนเยอะครับเยอะมากเยอะมากครับเพราะว่าเยอะกว่า 40% เลยเนาะไม่ได้เพราะว่าอยากจะคราฟด้านภาพหรือไม่เสร็จแต่คือแบบมันยากสำหรับนักแสดงเหมือนกันที่ต้องแบบว่าแต่ละคนมันต้องวันนี้กูเป็นทะเลวันนี้กูเป็นเทสวันนี้กูขึ้นอยู่วันนี้กูมาอยู่นานแล้ววันนี้กูรักวันนี้กูสงสัยวันนี้กูไม่แน่ใจวันนี้กูหึงวันนี้มันยากสำหรับนักแสดงแล้วก็แม้ทั้งในซีนเดียวกันมันยังมีไดนามิกเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวดีใจเดี๋ยวอินเนอร์โมโนโลกที่อยู่ในหัวนักแสดงมันเยอะมากครับเพราะนั้นเราต้องใช้เวลากับการทำความเข้าใจแต่ละซีนมากกว่าปกติแต่ว่าน้องก็เก็ตเร็วทั้งคู่ก็เลยต้องแบบว่าเลยบอกว่ามันก็เลยรักทุกซีนไปเลยอ่ะเพราะเราใช้เวลากับทุกซีนอ่ะไม่น้อยเลยดูเรื่องนี้คุณเอกผูกพันมากจริงๆเนาะคือโดยเซนส์เลยดูผูกพันมากในทุกเอลิเมนต์เลยด้วยซ้ำเวลาเยอะมันใช้เวลาเยอะกว่าเรื่องอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เนื่องจากว่าส่วนหนึ่งนี่คือแบบพอมาคิดดูมันจะนิยายแล้วก็ต้องลุ้นตั้งแต่ตอนเราทำบทแล้วก็ลุ้นนิยายว่าจะเป็นยังไงบทจะยังไงต่อนักแสดงก็เป็นนักแสดงใหม่มันไม่ได้มีอะไรที่แบบเป็นของแบบที่เราสบายใจได้ 100% คือบางเรื่องนิยายดังอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยโอเค คือเชื่อแต่ก็ยังเชื่อว่าจิตติเรนเขาจะเขียนให้มันดีอ่ะแต่เราเหมือนมีความวิ่งอยู่กับมันนะว่าแบบจะเป็นยังไงวะจะเป็นยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงวะแล้วนักแสดงแล้วก็เป็นยังไงวะวันนี้จะเป็นยังไงวะวันนี้จะเครียดไหมวันนี้จะดีไหมวันนี้ดีวันนี้สมาธิดีมากเลยเฮ้ยวันนี้น้องกังวลวะอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนเป็นสิ่งที่เราต้องใจผมมาวิ่งตลอดเวลาได้ออกกองเนี่ยมันไม่มีผมไม่ได้ทีต่อไปพี่ช่วยไปเซตไม่มีอย่างนั้นเลยเกิดขึ้นในเรื่องเลยผมนั่งก็อีไม่ติดเลยอ่ะผมเดินไปมาตลอดเลยอย่างเงี้ยเพราะนั้นก็เลยรู้สึกแบบว่าเลือกยากเพราะเราผูกพันกับซีนแบบหลายซีนแต่ถามว่าที่ตะกี้บอกไปใน react ของ EP 11เนี่ยว่าชอบ EP 10เพราะว่ารู้สึกว่าไอ้ชอบอีฉากที่แม่มาเจอกับลูกเจอแม่เนี่ยเพราะว่ามันเป็นฉากที่ทุกฝ่ายมีสมาธิมากนักแสดงมีสมาธิมากทุกอย่างมันเป็นอย่างมันได้หมดเลยอ่ะมันถึงหมดเลยก็เลยรู้สึกว่าถ้าคิดเร็วๆก็ยังชอบซีนนั้นอยู่นะครับแต่อีกซีนหนึ่งแค่เป็นซีนของสองคนที่ชอบแบบเป็นอันดับต้นๆหุ่นจะมีสามฉากเด้งขึ้นมาขอคิดก่อนแสดงว่าคำถามนี้ยากจริงคุณเอกครับแต่มันเป็นคำถามทางบ้านนะไม่ใช่คำถามผมรีบโบยเลยว่ะจริงๆแล้วทุกฉากเลยมันโอ้ยที่ชอบที่สุดอยู่ที่12นะครับที่ชอบที่สุดคือที่การจะเกิดขึ้นตอนประมาณเบรก3นะครับแต่ว่าเบรก4ป่ะแต่ว่าฉากที่ชอบฉากหนึ่งเป็นฉากแรกที่ชอบแล้วกันในการถ่ายทำทั้งหมดก็คือฉากที่มาบอกลาหน้าบ้านที่บอกว่ากูจะถอนตัวจากการเป็นเครดิตเป็นเครดิตหลังจากที่รู้ใจตัวเองแล้วเลยว่าซึ่งเป็นซีนที่หมอมีสมาธิดีมากน้องมีสมาธิดีมากแต่ความจริงกับไทยทำอ่ะเราเห็นรถบะหมี่เกี๊ยวหมาเห่าวิ่งกันมาตลอดซึ่งพร้อมจะดิสแทรคแสดงตลอดเวลาแต่ว่าน้องมีสมาธิดีมากแล้วก็ผมรู้สึกว่าทะเลเจ็บปวดการบอกทางนั้นจริงๆว่ามึงนั่นแหละที่ทิ้งกูอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบกูไม่อยากทำแต่กูต้องทำอ่ะเพราะว่ากูว่ากูเห็นแก่ตัวไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคือผมรู้สึกว่ามันมีหลายอย่างเกิดขึ้นในใจทะเลแล้วหมอผู้ซึ่งรับดีแอคมาคือแบบงงว่าอยู่ก็คือมีคนเราอยู่ตรงหน้าว่าจะไปแล้วนะอะไรอ่ะอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าอะไรคือฉากแรกที่รู้สึกว่าสองคนนี้ไม่ธรรมดาว่ะแต่ฉากที่ชอบอีกฉากหนึ่งก็คือส่วนตัวอันนี้ชอบเองก็คือฉากที่จริงๆถ่ายทำยาวมากนะครับแต่ว่าเราตัดมาจะสั้นกว่านั้นหน่อย
คือฉากที่ที่กลางคืนที่มันเป็นฉากน่ารักครับฉากที่สู้ๆที่กล่อมให้ง่วงนอนรับผิดชอบกูด้วยว่าตื่นนอนแล้วแล้วก็ปากเสียงทะเลพักหน่อยสิสู้สู้ฉากนั้นแดนหลอกยาวมาสี่หน้าเต็มเต็มยาวมากมากแล้วถ้าสมาธิไม่ดีมันเล่นฉากนี้ไม่ได้แน่มันต่อเนื่องกันตลอดจะถ่ายเป็นครึ่งครึ่งก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าฉากนี้มันไม่ได้ยากที่อารมณ์เพราะมันไม่ได้มีน้ำตาน้ำอะไรไหลหรือว่ามีไดนามิกอะไรเยอะแต่มันต้องมีสมาธิไม่งั้นมันถ้าหลุดแบบมันจะหลุดเลยถ้าหลุดแล้วก็คือจะตลกเลยอ่ะจะเขินเลยอ่ะจะแบบจะตลกกับตัวเองว่าทำอะไรอยู่วะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกแบบเอ้ยมันเก่งอ่ะมันแบบฉากนั้นพูดตรงว่าถ่ายหลายคัดมากเพราะมันต้องเล่าทั้งมุมไกลมุมแคบหน้ามุมกดหน้ามุมต้องเห็นกันหมดตอนกระซิบอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็มีสมาธิได้ทุกคัดเลยอ่ะรู้สึกแบบเออน่ารักมันเราดูเป็นฉากที่ยิ้มหลังจอหลังมอนิเตอร์คือหลายฉากที่ทุกคนยิ้มอ่ะตอนที่พี่ดูอ่ะพี่ไม่ผมไม่ได้แบบลุ้นมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่คือฉากหนึ่งที่แบบดูแบบเออยิ้มเองอะไรอย่างเงี้ยเออน่ารักโอ้ยแต่ว่าตัวที่ชอบที่สุดก็คืออยู่ใน EP 12เนาะลุ้นแล้วหนึ่งดูแล้วแต่เออธรรมดาธรรมดาอุ้ยเนี่ยธรรมดาครับไอความธรรมดานี่แหละมันถึงแบบว่ามันไม่ได้ฉากที่เป็นอะไรอะไรเงี้ยคือฉากที่ชอบแต่ทุกฉากนั้นมันชอบมันมีเหตุผลจะชอบไปแล้วคือฉากที่มันทะเลาะกันว่ามึงกูจะไม่กลับแล้วนะฉากนั้นมันคือฉากที่ผมรู้สึกว่าอันนี้ถามว่าชอบไหมชอบในความที่ว่าตอนเราอ่านบทเราก็ตีความไปแบบนึงเพราะว่าด้วยความที่มันทะเลาะกันเนาะแล้วมันก็ภาพที่เราได้ยินตั้งแต่เราอ่านนิยายแล้วก็มาเป็นบทเนี่ยมันคือการแบบว่ามันคือการทะเลาะกันแต่ว่าพอทำจริงอ่ะเรารู้สึกว่าบางทีอ่ะเราไม่จำเป็นที่จะต้องทะเลาะกันด้วยความอะไรเงี้ยมันคือการวายวายวายอะไรอย่างเงี้ยไม่จำเป็นที่ต้องใช้เสียงดังหรือภายใต้พี่รู้สึกว่าบางทีการทะเลาะกันภายใต้เสียงที่เอียนชาที่สุดเนี่ยมันเจ็บปวดกว่าอีกมันเจ็บปวดแล้วก็ไม่ให้ภาระกับนักแสดงในการที่จะต้องปีนอารมณ์ขึ้นไปใหญ่ๆพี่อยากกลับไว้พ่อไม่ต้องคุยพ่ออะไรเงี้ยคือแบบมันไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างนั้นเลยแล้วมันก็ไม่ได้มันแล้วมันก็ดูไม่เป็นตัวละครของทั้งสองคนด้วยเนาะไม่ว่าจะเป็นพี่ปืนทะเลอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเฮ้ยน่ะวิธีการเลือกอย่างนี้มันเจ๋งจังเลยครับก็เลยเลือกแบบว่าเชิญมึงอยู่กับชีวิตคนอื่นให้พอใจละกันเลยปวดมากเลยปวดใจปวดจริงเพราะจริงแล้วทะเลไม่ได้โมโหเพราะว่าโกรธทะเลไม่ได้โกรธเพราะโมโหอ่ะทะเลโกรธเพราะว่าเจ็บเพราะว่าไม่คิดเลยว่าคนที่สัญญากันมาจะอยู่แบบไม่อยากกลับแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มีเราไม่ได้มีฝันเดียวกันมาตลอดทั้งเรื่องหรออะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันมีอีกหลากหลายคำถามมากเลยครับคุณเอกแต่ว่าเท่าที่ฟังมาดูเนี่ยคือน่าจะเป็นการคำตอบน่าจะแบบว่ามาจากคำพูดของคุณเอกหลายๆเรื่องหลายๆอย่างแม้กระทั่งบอกว่าการทำงานกับน้องไม่ว่าจะเป็นน้องหมอน้องซีรู้สึกแบบไหนยังไงเนี่ยผมว่าคือแบบเท่าที่ฟังมาปุ๊บเนี่ยเรารู้ทันทีเลยเนาะแบบมีความแบบเด็กกับน้องมากแล้วก็น้องหนังอย่างนั้นอย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยเราจะได้ยินเรื่องราวเหล่านี้ตลอดแต่อย่างนี้ครับคุณเอกสมมติว่าไม่สมมติว่าดีกว่าเอาเป็นว่ามีอะไรอยากบอกน้องไหมครับผมว่าคือพออยากบอกน้องแบบทั้งที่ยังไม่เคยพูดมาก่อนสมมุติว่าฝากแฟนบอยไปบอกน้องว่าอย่างงี้ให้แบบหมอซีกับเอ้ยหมอตีว่าอีกแล้วให้หมอจีมกับน้องซีเอ๋ไม่แน่ใจว่าเทปนี้จะได้ออนเมื่อไหร่นะหรือไอ้เทปนี้จะได้อยู่ในจะลอนช์เมื่อไหร่นะครับแต่ว่าก็ฝากแฟนบอยแฟนของแฟนบอยอีกทีนึงเอาไปบอกน้องถ้าแบบน้องไม่ได้ดูเนาะก็จะถือโอกาสตรงนี้บอกตรงๆนะครับว่าภูมิใจมากก็คือว่าไม่ว่ายังไงก็รู้สึกว่าตัดสินใจถูกที่สุดแล้วที่เลือกทั้งซีและจิมมี่อาจจะแบบทำงานด้วยกันแบบยาวนานมากเราก็ใช้เวลาด้วยกันมีทั้งดุมีทั้งเตือนมีทั้งโอ
เราเจอกันมาทุกหมวดแล้วอะเราเจอกันทั้งในแง่ของความแบบไม้อ่อนไม้แข็งเราเจอกันมาหมดแล้วอะไรเงี้ยแต่สิ่งหนึ่งที่อยากบอกเลยว่าภูมิใจกับงานแสดงนี้ของตัวเองได้เลยแล้วก็ไม่เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่งานที่ดังที่สุดในชีวิตน้องต่อไปในอนาคตเพราะน้องก็ต้องโด่งดังต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าภูมิใจได้เลยว่าเราเป็นคนที่ตั้งใจจริงไม่ทรยศคนดูไม่ทรยศตัวเองไม่ทรยศบทไม่ทรยศนักแสดงตัวละครที่ตัวเองเล่นก็อยากจะบอกว่าพี่ภูมิใจในตัวน้องทั้งสองคนมากอย่างจริงใจหมอเราอาจจะหมอแข็งแรงเพราะฉะนั้นพี่รู้ว่าหมอจะรู้พี่จะสื่อสารกับหมอด้วยการเหมือนผู้ใหญ่คุยกันวันนี้ขอให้หมอเป็นเด็กแล้วฟังพี่ว่าหมอเก่งมากหมอเก่งมากๆชมแบบให้รู้เลยว่ามึงเป็นเด็กของกูก็ได้นะหมอมึงเก่งมากโอ้ผมใจแทนน้องๆเลยอ่ะตื่นตันอ่ะภูมิใจแทนโนดีจังใช่คือจิมมี่เนื่องจากว่าจิมมี่อ่ะเขาโตอ่ะเขาจะแบบรับผิดชอบความรู้สึกตัวเองได้ดีคือจะเหมือนจะแข็งแรงส่วนมากในกองคือเนื่องจากว่าซีเด็กกว่าซีก็จะแบบมีความเวลาเขาเครียดมันจะเห็นชัดมากอะไรเงี้ยเพราะเขาเหมือนเด็กอ่ะเนาะแบบกลัวตกใจเล่นไม่ได้หน่อยก็เห็นชัดมากแต่หมอเขาจะด้วยความที่เขามีวุฒิภาวะมากกว่าเขาจะเมื่อเครียดเขาจะพยายามจัดการกับความเครียดแล้วก็เลทโกตั้งสติแล้วเริ่มใหม่เพราะฉะนั้นด้วยสภาพจิตใจหมอเขาแข็งแรงกว่าเนาะแต่ว่าก็เลยไม่ได้โอเขาเยอะเท่าโอซีก็เลยอยากจะพูดหมอมากกว่าพูดกับซีเพราะว่าซีแบบพูดเยอะเออซีนี่คือแบบปลอบมาตลอดกันทั้งวันกวาดขยะในใจโอ้นู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยเนื่องจากว่าเขาอ่ะเขาโตแล้วอ่ะเขาแบบเฮ้ยเพียกผมสบายเพียกสบายโอเคผมโอเคผมไม่เป็นไรเพียกอยู่น้องได้เลยหรืออย่างเงี้ยเออเพียกดูแลเราไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมโอเคอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากจะบอกว่าเออรู้ถึงความเหนื่อยยากรู้ความตั้งใจจริงสัมผัสได้เหมือนกันไม่ใช่ว่าคนไม่เก่งเขาจะไม่พยายามไม่ใช่ว่าคนเก่งจะไม่ต้องพยายามพูดผิดเออคนเก่งก็ต้องพยายามเหมือนกันคนที่แข็งแรงก็ต้องพยายามเหมือนกันแต่ว่าเขาแค่รับผิดชอบสติตัวเองได้ดีกว่าก็เลยบอกว่าวันนี้ก็จะมาบอกว่าเอ้ยมึงเก่งกูเห็นชื่นใจแทนน้องชื่นใจแทนน้องแล้วก็ดีใจแทนเอกด้วยแล้วก็ที่บอกว่าเฮ้ยแบบว่าได้ร่วมงานกับนักแสดงที่แบบมีศักยภาพขนาดนี้ดีใจจริงๆขอคำถามสุดท้ายแล้วครับคุณเอกกดเลยครับมากกดเวลานานมากขออนุญาตคุณเอกช่วยบอกผลงานต่อไปของพวกเราหน่อยได้ไหมว่ากำลังจะทำอะไรแบบไหนยังไงต่อที่มันจะได้แบบว่าเราจะได้ติดตามมันต่อไปอย่างเงี้ยครับคุณเอกมีแพลน1 2 3 4เอปีหน้าจะมีอีกกี่เรื่องนะอะไรเงี้ยครับก็แพลนติดตามครับอย่าพูดไปไหนว่าก็คงจะมีผลงานอีกนะครับก็ตั้งใจทำให้ดีมากๆเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวอีกไม่นานก็คงจะมีการเปิดตัวอะไรที่ชัดเจนมากขึ้นเนาะด้วยทามมิ่งของบริษัทของซีรีส์แต่ละเรื่องก็คงยังเปิดเผยไม่ได้นะครับแต่ก็คิดว่าน่าจะเป็นหนึ่งผลงานที่ฝากแฟนบอยดูด้วยโอ้ยเอาละครับแล้วก็ผมเชื่อว่าเหมือนกับที่เราเคยทำตอนต้นปีเนาะเราก็จะมี GMM 2022เพราะฉะนั้นเนี่ยใกล้แล้วที่มันจะเป็น GMM 2023ใช่ป่ะล่ะใช่นั่นหมายความว่าคุณ X จะอยู่ในมือในนั้นกี่เรื่องจะมีอะไรยังไงบ้างก็ต้องไปติดตามชมกันแล้วก็เชื่อว่าน่าจะมีผลงานกำกับแน่ๆเนาะคุณ X เนาะมีครับมีกำกับแน่ๆแล้วต้องเป็นแน่ๆคือโปรดิวเซอร์แน่นอน Executive Producer แน่นอนนะครับยังไงก็ฝากทุกคนติดตามกันด้วยนะครับแล้ววันนี้ต้องขอบคุณคุณเอ็กมากๆจริงๆนะครับอยู่กับเรายาวมากทั้งรีแคปด้วยแล้วก็มารีแคปด้วยแล้วจะมานั่งแบบตอบคำถามใดๆต่างๆนานาแต่ว่าคุณเอ็กครับผ
พราะด้วยความที่ vice versa มันเป็นโลกทั้งสองโลกที่ดึงพวกเราทั้งหลายทุกคนเนี่ยมาคุยกันแล้วก็มันเป็นผลงานทางศิลปะที่งดงามจังเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องแสงสีการแสดงเสียงการตัดต่อภาพโอ้โหผมว่ามันเป็นภาพที่น่าประทับใจแล้วก็น่าอยู่เก็บอยู่ในความทรงจำกับซีรีส์ดีๆสักเรื่องนึงของพวกเราแน่นอนนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณเองจริงในแง่ทั้งในแง่ของความเป็นผู้กำกับเป็นผู้ผลิตผู้สร้างอันนี้ต้องขอบคุณมากๆจริงๆแล้วก็ฝากขอบคุณทีมงานด้วยนะครับที่ใจกันมาขนาดนี้แล้วทำกันได้ขนาดนี้ทำให้พวกเราได้ยิ้มได้ขนาดนี้แล้วหวังว่า EP 12เราน่าจะได้เจอกันเฮ้ยอยากเจอจังเลยครับขอเป็นตัวแทนทีมงานรวมถึงนักแสดงขอบคุณช่องแฟนบอยเหมือนกันนะครับจริงๆแล้วทุกๆช่อง React นะครับแล้วก็เราเวลาชั่วโมงหนึ่งมันไม่ใช่เป็นเวลาน้อยๆเนาะที่ทุกคนจะต้องนัดหมายกันมาทำอะไรกันแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยู่กันมาถึง EP 11เนี่ยคือ appreciate มากๆนะครับคือว่าซีรีส์เรื่องนี้ก็เป็นซีรีส์ที่ไม่ใช่มันก็มีจุดที่ต้องปรับปรุงพัฒนาอยู่อีกเยอะก็ไม่ได้ถูกใจคน100คนได้ 100% แต่ว่าเชื่อว่าใครก็ตามที่ผ่านมาดูไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบหรือว่าชอบมากหรือชอบน้อยเนี่ยเรา appreciate กับเวลาที่คุณเลือกที่จะมาดูเราหรือแค่แบบดูเราแค่ EP เดียวหรือว่าฉากเดียวหรือว่าฉากไฮไลท์ก็ตามเราขอบคุณมากๆแล้วยิ่งถ้าเป็น react หรือแบบแฟนบอยอย่างเงี้ยที่เชิญผมมาเนี่ยก็แปลว่ามีความรู้สึกกับงานของผมมากอะไรเงี้ยผมรู้สึกขอบคุณในฐานะทุกฐานะเลยครับในฐานะทุกฐานะเลยขอบคุณที่เปิดโอกาสให้ซีรีส์เรื่องนี้นะครับขอบคุณที่ดูมาถึง EP 11 EP หน้าก็จบแล้วนะครับขอบคุณฝากดูให้จบนะครับแน่นอนครับโอ้วันนี้มีความสุขมากครับขอบคุณคุณเอกมากอีกครั้งนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆก็คือทีม MTV นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับดู Vice Versa ย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel ของ JMTV นะครับทุกคนแล้ววันนี้พวกเรา5คนนะครับ Channel Fanboy ทั้ง4แล้วก็แขกรับเชิญพิเศษอย่างคุณเอกก็คงต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วก็หวังว่าคราวหน้าคุณเอกจะรับคำเชิญพวกเราอีกนะไม่ได้เลยครับโอเคครับถ้างั้นลากันเลยนะครับทุกคนแล้วก็เจอกันกับคลิปหน้าจะเป็นคอนเทนต์อะไรแบบไหนยังไงติดตามกันนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ